สุดท้ายเพื่อไทยเนี่ยโดยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินซึ่งท่านก็เป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายนะคะแล้วก็อีกหลายฝ่ายเขาตั้งศูนย์ป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งตั้งเองเลยศูนย์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนศูนย์นี้จะมี3ภารกิจ1ไม่เกิดการเลือกตั้งแบบทุจริตคือไม่มีการแจกเงินซื้อเสียงอ่ะ2ไปดูว่ากกต.สุจริตเที่ยงธรรมมั้ย3เจ้าหน้าที่รัฐวางตัวเป็นกลางหรือไม่ศูนย์นี้เนี่ยนะคะพรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินการตรวจสอบจับตามองดูการเลือกตั้งเพราะเห็นว่าปัจจุบันนี้มันมีความบกพร่องผิดพลาดหลายประการถ้าถึงวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมแล้วเนี่ยเราไปจัดการตั้งศูนย์นี้คือกระจายกันออกไปตรวจสอบจัดการเรื่องการเลือกตั้งถ้าพบจุดไหนมีข้อผิดพลาดแจ้งมานะเนื้อหาที่เราส่งไปถามกกต.เนี่ยมี7ประการบัตรเลือกตั้งพิมพ์เท่าไหร่การจัดส่งบัตรแต่ละเขตจัดส่งไปอะไรยังไงปลอดภัยไหมบัตรเลือกตั้งในแต่ละเขตจัดเก็บไว้ที่ไหนปลอดภัยไหมบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเมื่อมีการเลือกตั้งเก็บไว้ที่ไหนจัดส่งที่ไหนปลอดภัยไหมหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนวันเลือกตั้งจะเอาบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งไปเก็บที่ไหนปลอดภัยไหมการขนส่งปลอดภัยไหมก็ถามไปยังไม่ได้ตอบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรควบคุมบัตรเลือกตั้งแต่ละเขตอย่างไรซึ่งแต่ละประเทศมีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่เพื่อไทยอยากให้เกิดความโปร่งใสก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วก็มีข้อเขาบอกว่าถ้าประชาชนเนี่ยนะฮะพบเห็นการกระทำที่มีการทุจริตก็ส่งเรื่องมาที่ศูนย์ป้องกันทุจริตเนี่ยของเขา QR code ครอบครัวเพื่อไทย Facebook พรรคเพื่อไทย Twitter พรรคเพื่อไทยหมายเลขโทรศัพท์พรรคเพื่อไทยแล้วก็ให้ทุกคนนั้นช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วพบเห็นตรงไหนทุจริตเราจะรีบส่งมาเร็วของเราไปทันทีโอเคอันนี้เราก็เป็นเรื่องที่ดีมีชีวิตหนึ่งประเทศไทยหนึ่งนะฮะ